วิธีการเร่งของดอนรุ่น X52 HD นะตอนนี้จะมาลองเร่งดูรุ่นไม่ใส่กล้องนะรุ่นยังไม่มีกล้อง แต่ว่ารีโมทจะเป็นอย่างนี้นะครับได้เก็บแต่รุ่นนี้ก็สามารถซื้อกล้องมาต่อเพิ่มทีหลังได้นะฮะนี่ช่องเสียบกล้องแล้วก็รีโมทก็จะมีควบคุมกล้องถ่ายรูปด้วยอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรเพิ่มเติมได้ทีนี้การเปิดใช้สวิตช์อยู่ข้างล่างเปิดสวิตช์ตัวนี้ไฟแดงน้ำเงินจะแบ่งเป็นหน้าหลังเปิดสวิตช์รีโมทกดยกขึ้นยกลงทีนึงยกทีนึงมันจะหมุนเบาๆนะฮะนี่จะยกอีกก็คือครึ่งมาหรือกดปุ่มนี้หรือกดปุ่มนี้นี่คือกดปลดทีนึงก็จะบินขึ้นมาแล้วถ้ากดอีกทีนึงก็จะลองจอดนะฮะลองเลยกดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะบินขึ้นมานะมันจะบินนิ่งมากในรุ่นนี้มันจะล็อกความสูงได้ด้วยนะฮะถ้าปล่อยเนี้ยมันจะอยู่ระดับนี้เลยนะแต่งรุ่นที่บินนิ่งเร่งง่ายง่ายมากถ้าจะลองจอดนะฮะก็กดปุ่มนี้อีกทีนึงนะมันจะลองจอดแดงเลยอย่างเงี้ยอันนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มตีลังกานะสมมติเราลองดูอีกกดปุ่มนี้ปุ๊บมันบินขึ้นมาเห็นไหมตีลังกามันจะเร่งดีมากเลยรุ่นนี้นิ่งเลยจะอยู่กับที่เลยนะนิ่งนิ่งมากจะลองจอดนะก็คือกดปุ๊บมันจะลองจอดเลยง่ายเร่งง่ายนะมือใหม่หากเร่งก็เร่งได้ง่ายง่ายเลยกดคีย์นึงดิ้งขึ้นกดคีย์นึงจอดลงนี่คือบังคับทิศทางเดินหน้าถอยหลังไปซ้ายไปขวาอันนี้ก็คือเลี้ยวหมุนหน้าเลี้ยวหน้าไปซ้ายเลี้ยวหน้าไปขวากดบิ๊กกดนี้คือครึ่งกดลองลองก็คือหยุดอันนี้คือดิ้งครึ่งอันนี้คือเอาลองอันนี้โอเค